สำเร็จรูปที่เราซื้อมานี่แหละค่ะนี่เวลามันนุ่งมันนุ่งจะนุ่งยากหน่อยนึงเราก็จะมาเอาทำใส่ยางง่ายๆเลยนะคะจับเอวมันเท่าๆกันเลยนะคะไม่ต้องเลาะอะไรออกทั้งสิ้นนะคะเราทำแบบง่ายๆนี่เราใส่ยางใหญ่นะคะยาง1นิ้วทีนี้1นิ้วเราก็เผื่อไว้วัดมาเลย5เซนนะคะอันนี้มันไม่มีนิ้วก็เลยเป็นเซนติเมตรแล้วก็เราวัดมา5เซนเลยใช้ได้5เซนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใส่ยางยากขีดเลยค่ะตรงล่างด้วยพอดึงยางเสร็จนะคะว่ามันเท่ากับเอวของเราแล้วเราก็เย็บได้เลยนะคะเย็บยางนะคะเย็บยางให้มันติดกัน
แล้วก็ตัดยางออกก็เผื่อไว้สักหน่อยนะคะเผื่อว่าอ้วนผอมอะไรอย่างนี้น่ะก็ยัดเข้าไปข้างในเลยยังเข้าไปข้างในเสร็จเราก็ปิดรูนะคะรูที่เราเหลือไว้ที่จะสอดยางนี่แหละค่ะปิดรูยางเราพอดีเราก็ดึงเลยนะคะดึงให้มันสปริงยางมันจะได้รอบได้นะคะทีนี้เราก็จะเย็บล็อกไม่ให้มันไม่ให้ยางมันม้วนไปม้วนมานะคะไว้สักที่สองที่ก็ได้เย็บไปตรงกลางเลยค่ะยางมันจะได้ไม่มีไม่งอลงมาทับกันเป็นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยเป็นนั้นเสร็จแล้วค่ะกางเกงขาก๊วยใส่ยางนี่เราไม่ต้องไปพับมันอีกต่อไปแล้วพับไปพับมามันก็จะหลุดนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดามกะปิทันเนอร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ